สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้พามาทำสุกี้กินอาหารกลางวันนะคะนี่วุ้นเส้นที่แช่ไว้แล้วนะคะส่วนน้ำซุปนี้เราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็ตามด้วยขนอ1ก้อนค่ะทำง่ายๆนะคะพอน้ำเดือดแล้วก็ตามด้วยหมูหมักนะคะหมูเริ่มสุกก็ตามด้วยลูกชิ้นแล้วก็ผักนะคะตามด้วยวุ้นเส้นค่ะทำไม่ยากค่ะทำกินเองได้ง่ายๆนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะทั้งฝนทั้งหนาวนะคะเผื่อผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะยังคิดเมนูทำอาหารกลางวันไม่ออกนะคะหรือจะกินตอนเย็นก็ได้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่15ตุลา65นะคะเมื่อเช้าฝนตกตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยนะคะไปปล่อยค่ะอากาศปลายฝนต้นหนาวนะคะอากาศเย็นมากค่ะวันนี้19องศานะคะตอนนี้ก็ยังเย็นอยู่นะคะเมนูร้อนๆนะคะกับอากาศหนาวๆทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะนี่นะคะพร้อมแล้วนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยใบขึ้นช่ายนะคะเพิ่มความหอมอร่อยค่ะมาทานสุกี้ด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะ